ดีการหลบหนีของเสียแป้งออกจากโรงพยาบาลนั้นเนี่ยนะครับจะว่าระทึกมันก็ระทึกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจากวงจรปิดต่อจากนี้นะครับมันดูเหมือนกับว่าหลบหนีอย่างชิวเลยนะครับง่ายดายมากเลยคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่างานนี้หนอนบ่อนไส้มีไส้ศึกของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยสะเดาะโซ่ตรวนเนี่ยนะครับให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับหลบหนีออกจากโรงพยาบาลลงลิฟต์ออกไปอย่างง่ายดายจริงหรือไม่จริงไม่จริงเนี่ยไปดูวงจรปิดกันก่อนครับค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเดินออกไปอย่างชิวเลยนะครับไม่ได้มีอาการลุกลี้ลุกลนหรือว่าจะรีบวิ่งหนีออกไปแต่ประการใดนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับบันทึกนาทีที่แป้งนาโนดหรือนักโทษชายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีเดินหนีออกไปจากลิฟต์ในช่วงเที่ยงคืน46นาทีของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นเพื่อนร่วมขบวนการที่รออยู่ด้านนอกโรงพยาบาลก็ขับรถพาหลบหนีออกไปในเวลาต่อมาพลตำรวจตรีสมหมายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับรายงานอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าเสียแป้งนักโทษชื่อดังต้องคดีร้ายแรงหลายคดีได้หลบหนีออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในขณะที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยเดินออกห้องคนไข้ชั้น6หลบหนีออกไปอย่างลอยนวลลอยนวลจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับดูจากภาพที่ปรากฏสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบนะครับว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังมีนัดรักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวออกมาแต่ปรากฏว่าแพทย์ทำการเลื่อนนัดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เตรียมตัวคุมนักโทษชายชวลิตกลับเกิดอาการวูบหมดสติครับแพทย์ก็เลยให้เข้ารักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมชั้นที่6โดยที่ขาทั้งสองข้างก็มีตรวนเหล็กพันธนาการอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อรักษาตัวบนหอผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็ยังมีโซ่ล่ามพันธนาการกับเตียงอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนนายชวลิตหรือว่าแป้งได้หลบหนีจากเครื่องพันธนาการเหลือแค่โซ่สำหรับพันธนาการยึดตรวนข้อเท้าเหมือนกับเอาไว้เหลือแต่ให้ดูต่างหน้านะมันสะเดาะกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณผู้ชมครับแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้มีอาการลุกลี้ลุกลนเลยนะครับคือออกไปอย่างง่ายได้ส่วนนายชวลิตซึ่งเป็นนักโทษก็หลบหนีไปพร้อมกับโซ่ตรวนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยไขกุญแจเดินออกมาจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์มาจากชั้น6ไปที่ชั้นล่างแบบลอยนวลนอกจากนั้นก็ยังพบอีกด้วยนะครับว่าหลังจากทราบเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีนะครับปล่อยให้ล่วงเลยไปถึง3ชั่วโมงถึงแจ้งตำรวจเนี่ยคุณผู้ชม คนก็เลยอดสงสัยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับเสียหรือเปล่าอันนี้ว่ากันตามตรงคุณผู้ชมครับถึงตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะตั้งข้อสังเกตได้นะครับว่าคดีนี้มันมีพิรุธเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะหลายส่วนเลยคุณผู้ชมครับ1การนัดหมายทันตกรรมทำไมถึงมีการยกเลิกนัดที่โรงพยาบาลทั้งที่น่าจะแจ้งก่อนเบิกตัวนักโทษออกมาแล้ว2เข้าใจว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีมีการก๊อปปี้ลูกกุญแจโซ่ตรวนที่ใช้พันธนาการคุมขังหรือไม่3ทำไมถึงปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไป3ชั่วโมงก่อนที่จะแจ้งตำรวจว่านักโทษหลบหนีนี่ดีเลย์มากเลยนะฮะสัญญาณของราชทัณฑ์กับตำรวจเนี่ย4มีอดีตนักการเมืองตำรวจไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำก่อนหน้าที่จะหลบหนีในช่วง2วันถัดมาอีกด้วยครับต่อมานะคะเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายที่มารับตัวนักโทษชายชาวลิตแล้วพาหลบหนีมีอย่างน้อย3คนค่ะคนแรกคือนายเฉลิมพงษ์หรือว่าช่างปุ๊อายุ35ปีคนที่2นายจักรีอายุ41ปีคนที่ขับรถกระบะ4ประตูสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครคนที่3คือนางสาวหมวยที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือแล้วก็หลบหนีนะคะส่วนรถยนต์ที่ใช้พาผู้ต้องหาหลบหนีมี3คันค่ะนั่นก็คือรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวรถกระบะอีซูซูสีขาวแล้วก็รถเก๋ง Honda Civic สีดำนะคะโดยหลังจากออกโรงพยาบาลและได้รับอิสรภาพอีกครั้งนักโทษชายชาวลิตคนนี้กับลูกน้องคู่ใจขับรถมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดตรังแล้วก็ไปที่จังหวัดกระบี่นี่ตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะไปหาลูกพี่คุณผู้ชมแล้วมุ่งหน้าชายแดนประเทศเมียนมาแต่ถูกปฏิเสธการหลบหนีข้ามประเทศนะคะหลังจากนั้นทั้งหมดก็เลยย้อนกลับมาที่จังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่เข้ากดดันทางครอบครัวของนายชวลิตแล้วก็บอกครอบครัวเนี่ยนะบอกว่าอ่ะประสานเลยประสานให้นักโทษคนนี้แล้วพาเข้ามอบตัวโดยเร็วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะล่าสุดค่ะผู้การนครศรีธรรมราชสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนจังหวัด
แล้วก็สืบสวนภาค8แบ่งงานกันทำตามเบาะแสก็คือไปติดตามซิคนร้ายหนีไปไหนไปตรวจสอบซิเบาะแสที่ทำให้คนร้ายหลบหนีในครั้งนี้มาจากอะไรบ้างเบาะแสที่ทางผู้การนครศรีเนี่ยให้ไปตรวจสอบนะคะหนึ่งก็คือตรวจสอบแล้วเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในเขตโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็โรงแรมในตัวเมืองไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดในเขตเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงข้อมูลการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีไปสอบสวนปากคำพยานซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วก็ทำรายงานการสืบสวนออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3รายค่ะ